วันนี้เรามีเมนูแกงส้มปลาทอดหม้อไฟกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะคลุกปลากระพงกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแกงส้มปลาทอดหม้อไฟใส่น้ำซุปไก่น้ำพริกแกงส้มและเนื้อปลากระพงลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพน้ำตาลปี๊บเกลือป่นและน้ำปลาปิดไฟค่ะจัดผักลงในหม้อไฟตามด้วยปลากระพงทอดตักน้ำแกงส้มราดลงบนตัวปลาพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ